ซาซาซาพายค่ะอันนี้เป็นเม็ดขึ้นช่ายเนี่ยค่ะลักษณะเมล็ดนี่ค่ะเมล็ดขึ้นช่ายเมล็ดก็จะละเอียดเล็กๆเล็กๆเหลือเนี่ยค่ะทีนี้เราจะเอาเม็ดขึ้นช่ายค่ะแช่น้ำก่อนอันนี้จะเป็นน้ำอุ่นที่เราต้มเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะเม็ดขึ้นช่ายแช่น้ำก่อนค่ะก่อนที่เราจะปรุงแช่คืนหนึ่งค่ะค่ะอันนี้เป็นเม็ดขึ้นช่ายที่เราทำการแช่น้ำเอาไว้เนี่ยค่ะมันก็จะมีส่วนที่ลอยกับส่วนที่จมเนี่ยค่ะมันจะมีลอยทีนี้เราจะตักส่วนที่ลอยทิ้งค่ะส่วนที่ลอยเนี่ยเราไม่เอาเราก็จะได้ส่วนที่จมค่ะที่จมน้ำประมาณนี้ทีนี้เราจะหาตัวผ้ามาหนึ่งค่ะผ้านี้ชุบน้ำแล้วค่ะพันบาทมันก็จะเอาตัวเมล็ดค่ะห่อลงไปในผ้าแล้วเราจะเอากระติกแล้วเราจะเอาผ้าค่ะใส่เข้าไปในกระติกอีกทีนึงปิดฝาเก็บไว้คืนหนึ่งค่ะค่ะอันนี้เป็นตัวผักขึ้นช่ายที่เราทำการบ่มใส่กระติกเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเนี่ยค่ะลักษณะขึ้นช่ายค่ะแล้วก็จะเอาตัวเมล็ดขึ้นช่ายค่ะที่เราห่อผ้าไว้โรยลงไปในภาชนะปูค่ะแล้วเราจะกบด้วยหน้าดินบางๆฉีดพรมน้ำเล็กน้อยค่ะให้พอชุ่มๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเขางอกค่ะค่ะอันนี้เป็นต้นขึ้นช่ายที่เราปลูกใบลักษณะแสดงออกแล้วค่ะชัดเจนว่าเป็นต้นขึ้นช่ายแต่อันนี้คือเราปลูกคือเขาขึ้นแบบเราไม่ได้แยกต้นถ้าเราแยกไปอยู่แยกไปไว้ที่แปลงหรือแยกเป็นต้นเนี่ยเขาก็จะไม่แยกอาหารการเจริญเติบโตรับต้นก็จะใหญ่ค่ะอันนี้เราให้เห็นลักษณะการเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะก็คือใบเป็นใบของขึ้นช่ายแล้วขึ้นช่ายก็จะลักษณะนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้นขึ้นช่ายถ้าใบถ้าโตเต็มที่แล้วใบก็จะเป็นแบบนี้นี่ใบเขาจะออกคล้ายๆต้นนี้อยู่ต้นของผักชี
แต่ถ้าเกิดเขาโตเต็มที่แล้วใบก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้นขึ้นช่ายลักษณะต้นขึ้นช่ายก็ลองไปปลูกกันดูค่ะลองไปเพาะเมล็ดดูไม่ยากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ